อยู่บนท้องถนนคุณผู้ชมคนขับรถบรรทุกบอกเลยผวาสุดๆขับมาอยู่ดีๆเนี่ยจักรยานยนต์มาจากไหนไม่รู้มาแซงข้างหน้าแล้วมาขับแช่เหมือนกวนประสาทอ่ะคุณผู้ชมที่สำคัญสักพักหนึ่งคว้าปืนออกมาจอดถ้าไม่จอดบอกเลยไม่จบค่ะนี่เนี่ยเนี่ยไฟเลี้ยวข้างหลังด้วยดูไฟเลี้ยวดูไฟเลี้ยวดิบางทีมันติดมันไม่ติดเข้าใจไหมรถผมไม่เปิดไฟสูงไงคุณไม่เห็นเหรออยู่ไกลแล้วคุณเป็นอะไรเนี่ยเจ้าที่ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่คุณเอาพักปืนเนี่ยต้องมาเนี่ยคุณเป็นเจ้าที่ของแท้ผมผมเจ้าหน้าที่ร้านเหมือนกันผมไม่ใช่คนขับรถกระจกเข้าใจไหมยุคนี้ฮะนอกจากกล้องหน้ารถทุกคนมีโซเชียลมีมือถือในมือฮะนี่ถึงขนาดฝั่งตอนแรกคิดว่าเป็นฝั่งรถกระบะรถบรรทุกไม่ใช่ฮะฝั่งมอเตอร์ไซค์มีปืนนะคุณผู้ชมแล้วบอกเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างที่คุณนุ่นบอกปืนของแท้ด้วยของแท้แล้วฝั่งของคนขับรถบรรทุกบอกผมก็เจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกันเอาซี่เอาละฮะคุณผู้ชมนี่แหละเหตุการณ์บางทีมันเกิดเพราะแบบนี้เนี่ยแหละฮะใช่ค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะทางตัวของคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาไปคือขับอ่ะเหมือนแช่คือมาแซงข้างหน้านะแต่คุณขับแช่แล้วพอจะเปลี่ยนเลนเอาเปลี่ยนตามอีกนะคะแล้วตัวคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ควักปืนออกมาขู่และต่อว่าคนขับรถบรรทุกคือเขาไม่พอใจค่ะที่คนขับรถบรรทุกเนี่ยขับปาดหน้าแล้วก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวซึ่งตัวคนขับรถบรรทุกเองก็ชี้แจงไม่ได้ปาดนะไฟก็เปิดแล้วแต่อีกฝั่งเนี่ยไม่ฟังพอเถียงกันไปกันมาต่างคนต่างเริ่มเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วนะคะทีนี้เรื่องราวพอเถียงจบทุกอย่างหยุดลงอ่ะแยกย้ายก็ไม่มีอะไรแต่คลิปมันเกิดขึ้นแล้วไงถ่ายคลิปเก็บไว้แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชียอยุธยาเนี่ยนะคะทีมข่าวของเราเลยไปพูดคุยกับคนขับรถบรรทุกค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังจะเอาท่อปูนไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดปทุมธานีพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็นำหน้ารถเขาพยายามจะจอดขวางให้จอดรถอ่ะก็เลยเปิดกระจกถามว่ามีอะไรเขาบอกว่าพี่ไปขับปาดหน้าเขาแล้วก็หยิบปืนขึ้นมาขู่นะฮะก็เลยถ่ายคลิปเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะปืนออกมาแล้วก็บอกให้จอดให้ซ้ายจอดครับแล้วก็เขาบอกไม่จอดไม่จบแน่เขาบอกนี้ก็เลยเห็นชักปืนแล้วเราก็ดูถ้าเป็นเจ้าที่รัฐก็คงไม่กล้ายิงแล้วก็เลยจอดทำไมเขาถึงลงมาชักปืนอย่างนั้นนะเขาบอกว่าเราไปปาดซ้ายให้ปาดรถหน้ารถเขาแล้วก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวแต่ผมเห็นระยะมันไกลแต่ว่าปกติอะไฟเลี้ยวมันติดบ้างไม่ค่อยติดบ้างเรายังไม่ได้ไปแก้ไงแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าผมเห็นมันอยู่ไกลไม่น่าจะปาดเราก็ไม่ได้นอกจากเขากลับเลยทางคนขับรถบรรทุก6ล้อเนี่ยฝากตำรวจบอกต้องตามตัวชายคนนี้นะไม่รู้เจ้าหน้าที่รัฐจริงไหมเนี่ยเที่ยวมาพกปืนขู่ชาวบ้านแบบนี้ไม่เหมาะและยิ่งถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆเนี่ยยิ่งไม่ควรทำเลยค่ะครับผมเดี๋ยวตามความคืบหน้านะเจ้าหน้าที่รัฐจริงไหมนะแต่ตอนแรกข่าวแบบนี้ปกติด้วยความเคารพนะรถบรรทุกเนี่ยปกติจะทำไมแต่มอเตอร์ไซค์นี่มีปืนนะมีปืนโอ้นะฮะ